เป็นเรื่องระทึกขวัญของพระเอกติ๊กเจษฎาพรสุดๆเลยค่ะเมื่อไปติดอยู่กลางป่าบริเวณน้ำตกตะเคราะห์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และขาดการติดต่อไปเป็นเวลานานหลังจากเกิดฝนตกหนักจนน้ำท่วมสูงโดยหลังจากเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือพระเอกวนิดาสุดหล่อพร้อมน้องชายตั้นพิเชษชัยและทีมงานรายการนาวิเกเตอร์รวม20คนออกมาอย่างปลอดภัยซึ่งพี่ติ๊กก็บอกว่าได้เดินทางเข้าไปเก็บภาพรายการนาวิเกเตอร์เพื่อแฟนๆที่รักธรรมชาติทางหน้าจอช่อง3โดยได้เดินทางขึ้นเขาลาดชันห่างจากที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานใกล้ถึง8กิโลเมตรมาถึงน้ำตกตะเคราะห์ซึ่งมีบรรยากาศสวยสุดๆเลยตั้งใจเก็บภาพอย่างต่อเนื่องและเกิดฝนตกหนักพระเอกติ๊กเลยสั่งเบรกและขอให้ทีมงานรอหยุดเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากมีทีมงานผู้หญิงอยู่หลายคนและรอให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือซึ่งพื้นที่ที่ก่อนจะถึงนี้นะคะก็เป็นน้ำล้นตลิ่งเป็นแอ่งปริศนาทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถข้ามไปได้ต้องรอให้น้ำลดระดับลงซะก่อนแล้วจึงเข้าไปรับทั้งหมดกลับมาที่หน่วยพิทักษ์อุทยานได้อย่างปลอดภัยค่ะนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้เองนะคะแล้วเมื่อวานนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยทีเดียวนะคะที่ห้องข่าวสีสันบันเทิงของเราก็ได้รับโทรศัพท์สอบถามด้วยความห่วงใยพี่ติ๊กกันสายไม่ว่างเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราก็เลยต้องขอมายืนยันด้วยภาพนี้ว่าทั้งพี่ติ๊กและน้องต้านปลอดภัยแล้วนะคะปลอดภัยดีเดี๋ยวพี่ติ๊กก็จะมาเล่าเหตุการณ์ให้พวกเราฟังด้วยนะคะในช่วงที่หายตัวขาดการติดต่อสื่อสารไปหลายชั่วโมงเลยนี่นะคะหล่อทะลุป่าเป็นอย่างนี้นะคะขนาดเดินก็ยังเท่อ๋ออ้าวอ้าวหนีเลยเมื่อวานในกรุงเทพมหานครเราก็ท่วมหนักกันเนาะขอบคุณมากนะครับผมพี่เต๋เป็นห่วงพี่ติ๊กจังเลยนี่ปลอดภัยแล้วไปกระท่อมมาหิวมากติดฝาน้ำไม่มีอะไรกินนะคะนี่เดี๋ยวเราไปฟังพี่ติ๊กเล่าถึงเหตุการณ์นี้ให้ฟังกันดีกว่านะคะวันนี้พอดีก็อย่างเป็นสไตล์เราครับพอเราไปถ่ายภาพต่างๆเนี่ยครับก็บรรยากาศสวยครับที่นั่นนะครับที่ตาดหินยาวครับแล้วก็เราก็ถ่ายจนแบบช่วงเย็นๆยิ่งสวยครับแดดส่องกระทบกับน้ำแล้วก็มีช่วงของหมอกจางๆขึ้นมาบนภูเขาครับเราก็เลยถ่ายจนเพลินครับครับผมแล้วก็มันต้องมีระยะเวลาในการเดินทางนิดหน่อยครับก็เลยทำให้มืดเป็นเรื่องสไตล์นาวิเกเตอร์เลยครับครับเรามีทีมงานเยอะครับก็เลยด้วยความเป็นห่วงของหัวหน้าครับเขาท่านก็เลยให้ทางรถไปรับครับแล้วปกติแล้วจะเดินทางกลับยังไงปกติแล้วก็เรานัดรถไว้1คันนะครับพอดีเนื่องจากว่าคาดเคลื่อนเรื่องของเวลากันนะครับใช่รถ6ล้อคันที่จอดอยู่มั้ยใช่ครับนะคะก็รอดปลอดภัยมาด้วยดีพี่ติ๊กนี่ก็ลุยเพื่อแฟนๆช่อง3จริงๆเนาะแหมขนาดฝนตกน้ำท่วมกันขนาดนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจนะคะให้กับผลงานพี่ติ๊กทั้งรายการนาวิเกเตอร์และที่สำคัญละครเรื่องวนิดานั่นเองนะคะจะลงจอแล้วต่อจากเสือรัชชโซนะคะแล้ววันนี้ที่สำคัญที่สุดเรามีทีเซอร์ที่จะออกอากาศเป็นครั้งแรกของโลกตามธรรมเนียมของสีสันบันเทิงสดของเรานะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะชนท้ายรถฉันยังไงเธอก็ผิดไม่ผิดก็คุณปาดหน้ารถฉันน่ะพรหมลิขิตบันดาลชะตาโดนให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันสามไกลพรหมลิขิตทำจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอคุณฉวยโอกาสผมตกลงยอมแต่งงานกับลูกสาวของคุณแต่ถ้าตาเล็กกลับมาใช้หนี้จนครบเมื่อไหร่ผมจะอยากขาดกับลูกสาวคุณรับเงินไปจากฉันแล้วเราจะได้หย่ากันเพื่อที่เธอจะได้มีสละคบกับชายอื่นแล้วสิแต่คุณพี่ต้องสัญญากับน้องนะคะว่าถ้าใครนี่ครบเมื่อไหร่คุณพี่จะต้องหย่ากับมันฉันให้สัญญาอยากนักที่จะสมใจผู้พบเห็นฉันไม่หย่าฉันจะอยู่เพื่อพิสูจน์ความรู้สึกของย่าฉันจำคำพูดของฉันไว้ให้ดีนะว่าฉันจะรักและจะแต่งงานกับเธอเพียงคนเดียว